ครับตอนนี้ผมก็พามาพบกับแม่ปกครับกมลาทองกรครับที่เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดแล้วก็เป็นเหมือนกับแม่คนที่2ของน้องเมย์รัชนกด้วยครับสวัสดีครับแม่ปกครับค่ะสวัสดีค่ะครับจะคุยถึงทิศทางของโรงเรียนหลังจากปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่ครับที่ก่อตั้งโรงเรียนบ้านทองหยอดครับเป็นปีที่11แล้วเฉพาะที่โรงเรียนนี้นะคะแต่ถ้าสโมสรเนี่ยก็ตั้งมาประมาณ23ปีแล้วครับทุกวันนี้ทิศทางของโรงเรียนเนี่ยเป็นแนวโน้มเป็นยังไงบ้างครับนักกีฬามากน้อยขนาดไหนก็ราวๆประมาณว่าถ้าไม่200ก็ประมาณเวียงไปเวียงมาก็ประมาณ 2-300 คนครับผมแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยมีนักกีฬาในสังกัดโรงเรียนเนี่ยเป็นนักกีฬาทีมชาติเนี่ยกี่คนแล้วครับทีมชาติเหรอคะตอนนี้ก็มีอยู่3คนที่ยังหลงเหลืออยู่ก็มีน้องเมย์คนหนึ่งแล้วก็มีสาวิตรีอมิตรพ่ายคนหนึ่งแล้วก็มีสุดเขตประภากมลซึ่งตอนนี้ก็นี่คิดว่าน่าจะใกล้เลิกค่ะนักกีฬา200คนนี่คือมันมีแนวโน้มที่จะมีนักกีฬาที่จะเป็นเหมือนเมย์ได้อีกไหมครับที่ว่าไปถึงแชมป์โลกแชมป์เอเชียที่อยู่แล้วเนี่ยเด็กๆเนี่ยมีแววขนาดนั้นนะครับก็ถ้าเด็กๆมีแววขนาดนั้นก็มีค่ะมีอย่างน้องจิวเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป้าหมายคนต่อมาที่เรามองว่าใกล้เคียงใกล้เคียงแล้วก็สามารถตีกับนานาชาติได้ในอายุเขาเนี่ยคือเราก็วัดเป็นอายุด้วยนะคะเวลาเราเอาไปแข่งในระดับนานาชาติเนี่ยน้องจิวก็สามารถได้แชมป์เยาวชนเอเชียยุวชนเอเชียมาแล้วก็สามารถตีได้ในระดับที่แบบตีกับแชมป์ยุทธโอลิมปิกคนล่าสุดเนี่ยก็ตีได้ถึง3เกมแล้วก็เขาก็เพิ่งได้แชมป์ล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์เนี้ยรายการสวิตโอเพ่นซึ่งน้องคิวก็เพิ่งตีกับเขาผ่านมาประมาณสัก3เดือนก็ตีกับเขามา3เกมซึ่งมันก็ดูแล้วว่าก็ถือว่าเราวิธีการเล่นวิธีการตีก็ตีกันได้ก็มันก็เป็นกำลังใจอย่างนึงที่มองว่าน้องจิวเนี่ยสามารถที่จะน่าจะไปถึงจุดที่ใกล้เคียงกับน้องเมย์ได้แต่ว่าในช่วงของน้องจิวเนี่ยอาจจะว่าช่วงนี้นักกีฬาดีขึ้นมาทุกชาติเลยก็เลยอาจจะไม่เร็วเท่าน้องเมย์น้องเมย์นี่อายุ14ได้แชมป์เยาวชนโลกติดต่อไปถึงอายุ14 15 16 3สมัยติดกันน้องเมย์ทำได้ซึ่งก็ไม่มีใครทำได้ใช่ไหมแต่น้องจิวเนี่ยเราคิดหวังว่าจะให้เร็วเท่าน้องเมย์แต่ก็ยังไม่เร็วเท่าเพราะตอนนี้คู่ต่อสู้ค่อนข้างที่จะบี้กันหลายๆคนเบียดกันมากค่ะน้องจิวก็คือน้องพัทรสุดาใช่ค่ะใช่พัทรสุดาน่าจะเป็นอนาคตขององค์การแบดมินตันไทยใช่ค่ะในสำหรับหญิงเดี่ยวนะคะส่วนชายเดี่ยวก็จะมีที่น่าจับตามองก็คือจะเป็นน้องวิวกุลวุฒิน้องพัชรพลนิพนธ์ลำซึ่งเราดูสไตล์การเล่นเนี่ยเราคิดว่าตีได้กับในระดับนานาชาติที่แนวหน้าในรุ่นเดียวกับเขาอย่างเงี้ยอย่างที่ไปแข่งที่เยอรมันจูเนียร์นะคะน้องพัชรพลเนี่ยก็ไปเข้าชิงได้รองแชมป์แต่ก็ชิงกับคนไทยด้วยกันเพราะว่าเราก็ต่างคนต่างไปชนะกันมาแต่ที่น่าจับตามองคือว่าก่อนหน้านั้นรายการนึงจะเป็นเนเธอร์แลนด์นะคะเป็นดัชชูเนียคนที่แพ้น้องจริงเนี่ยน้องพัชรพลเนี่ยเขาได้แชมป์มารายการนั้นแต่มาแพ้พัชรพลรายการนี้ซึ่งเราก็ถือว่ารายการนั้นที่เราไม่ได้แชมป์หรือเราไม่ได้เข้าชิงเนี่ยเราก็แพ้แค่แชมป์รองแชมป์อะไรแบบนี้ซึ่งมันน่าชนะมากกว่าแพ้เพราะว่าเราตีนำเข้ามาเซตแรกก็ชนะเซตสองนำมาถึง19แล้วไม่เกมอันนี้ก็คือต้องมาปรับสภาพจิตใจอีกนิดนึงนี่ก็เป็นน้องผู้ชายอีก2คนครับที่มีโอกาสที่มีแววมีแววก็มีอีกหลายคนค่ะแต่อันนี้ก็คือก็จะเป็นคัดเด็ดๆมาให้ใช่ครับผมแล้วพูดถึงทิศทางของโรงเรียนนิดนึงครับคือก่อนหน้านี้ก็ทำก็พัฒนาต่อเนื่องมาเรื่อยๆตอนนี้ลงทุนไปมากน้อยขนาดไหนครับสำหรับเป็นตันบ้านทองหยอดเราก็มีการลงทุนตลอดทั้งปีแต่เราก็ได้รับการส่งเสริมจากสปอนเซอร์ด้วยที่เข้ามาช่วยเรารอย่างทางสิงห์เนี่ยก็เข้ามาช่วยเราเป็นสปอนเซอร์หลักเลยในการส่งนักกีฬาแข่งขันในระดับนานาชาตินะฮะแล้วก็
มีสปอนเซอร์อย่างเช่นบางจากด้วยหลายๆสปอนเซอร์ช่อง3อะไรก็มาช่วยกันหลายสปอนเซอร์อย่างเรื่องตั๋วเครื่องบินก็มี Air Asia มาช่วยเราในประเทศที่เขามีบินอย่างเงี้ยก็ช่วยให้เราเบาไปได้เยอะแล้วก็มีทำให้นักกีฬาเยาวชนของเราเนี่ยมีโอกาสได้ออกไปหาประสบการณ์พัฒนาฝีมือใช่ค่ะซึ่งเราก็มองแล้วมันก็ถามว่าเราเดินถูกทางไหมเราก็เดินมาวิถีทางเดียวกับน้องเมย์นะคะก็น้องเมย์ก็ถือเป็นไอดอลเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ให้น้องๆเดินตามอยู่แล้วแล้วก็ค่อนข้างที่ว่ามีโอกาสที่จะไปตามฝันของเขาได้อย่างนั้นแล้วเด็กๆที่มาอยู่ในค่ายส่วนใหญ่นี่คือมาเล่นแบบว่าสนุกหรือว่ามาเพื่อจะแบบเป็นเลิศแบบน้องเมย์หรือว่าแบ่งเป็นสองส่วนยังไงครับในระดับพื้นฐานนะคะเริ่มต้นมาก็มาจากด้วยความว่าอยากออกกำลังกายอยากจะเลือกกีฬาสักประเภทหนึ่งลองดูว่าตัวเองเนี่ยชอบหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะก็เล่นเพื่อความสนุกก่อนเมื่อเล่นได้สักระยะหนึ่งเราก็จะโค้ชแล้วก็ทีมงานก็จะมองว่าเด็กคนนี้สามารถไปต่อได้ไหมเราก็จะคุยกับผู้ปกครองว่าสนใจไหมถ้าเด็กคนนี้จะซ้อมแบบจริงจังเลยแล้วก็เป็นนักกีฬาแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ต่างๆเพื่อดูความสามารถเขาว่าจะพัฒนาไปได้ในระดับไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนแปลงจากนักกีฬาสมัครเล่นก็มาเป็นเริ่มเอาจริงเอาจังมากขึ้นตอนแรกก็เล่นเพื่อออกกำลังกายเพื่อให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลายมาเป็นนักกีฬาจริงๆจังๆก็เยอะก็ส่วนใหญ่เนี่ยนักกีฬาที่เราสร้างมาก็จะเริ่มกันตั้งแต่ประมาณ6ขวบแล้วพอแบบคนที่มองเห็นแววจริงๆคือพอ6ขวบเริ่มเล่นใช่ไหมฮะพอเริ่มมีประสบการณ์ไปแข่ง8ขวบได้แชมป์อย่างเงี้ยเราเริ่มมองแล้วก็คือมาในแนวของน้องเมย์ประมาณเดียวกันประมาณนั้นแล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆเรามีแบบเนี้ยค่อนข้างที่จะมีทุกเจเนเรชันเลยตอนนี้ทำไว้ต่อเนื่องเรื่อยๆค่ะพูดถึงคนที่ผู้ปกครองทั่วไปครับที่อยากจะส่งบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนแบบตั้นบ้านทองหยอดตรงนี้ต้องทำยังไงบ้างครับไม่มีอะไรมากเลยค่ะก็เดินมาสอบถามเข้ามาสอบถามถึงเรื่องรายละเอียดว่าจะเรียนยังไงเลือกโปรแกรมว่าจะเรียนอาทิตย์ละกี่วันวันละกี่รอบอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่เขาสะดวกผู้ปกครองสะดวกว่าจะเรียนอาจจะแรกๆก็วันละรอบเดียวก่อนรอบนึงก็2ชั่วโมงใช่ไหมคะเมื่อเริ่มชอบเมื่อเริ่มตีได้แล้วเด็กจะเรียกร้องเองค่ะว่าอยากจะเรียนเพิ่มแล้วก็อยากจะลงแข่งหรืออะไรแบบนี้ก็จะแบบไม่มีอะไรยากก็มีอุปกรณ์มาก็สามารถมาสมัครเรียนได้ก็สมัครเรียนได้เลยก็ไม่ยากก็โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดก็ปั้นนักกีฬามามากมายอนาคตก็เราอาจจะได้เห็นนักกีฬาทีมชาติอีกหลายๆคนครับจากโรงเรียนแบดมินตันแห่งนี้ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่ปุกคุณกมลาทองกรไว้ด้วยครับค่ะครับวันนี้ผมและแม่ปุกก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ